นี้ครับสตาร์ทติดครับคันนี้เป็นคัน6แถวเรากลับมาติดตามรับชมภารกิจของทีมงานจากบริษัทตั้งถาวรเกษตรพันธุ์จากบ้านซาดตำบลเมืองบัวครับวันนี้มารับสมาชิกใหม่นั่นก็คือรถดำนาอยู่ที่ร้านลุ่งเจริญอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามมีเชี่ยวมีช่างคมแล้วก็ช่างรมครับมากัน3หนุ่ม2คันนั้นขึ้นไปแล้วครับนี่เป็นคันที่3วันนี้รับสมาชิกใหม่5คันรถดำนาก็จะมีแบบ5แถวเนี่ย3คันแล้วก็มีแบบ6แถวอีก2คันก็6แถวนี่จะเอาขึ้นรถนี่ครับรถ4ล้อนี่ครับใช้ฟกดิบนะครับยกขึ้นครับอีกยกอีกขึ้นไปแล้วครับโอ้ชนบึ้มโอ้เรียบร้อยครับโชคดีว่ามีกันชนพอดีเป๊ะต้องมัดไหมคันนี้อ๋อไม่มัดต้องมัดนะครับต้องมัดถ้าไม่มัดเดี๋ยวไปหล่นหายตามถนนหนทางเดี๋ยวคนอื่นเก็บได้น่าจะเอาเทเลอร์หัวลากโรเบียยาวๆมาเลยเนาะขึ้นไปทั้ง5คันเรียงกันเลยเนาะไปลงจอดทีเดียวลงสร้างเข้ามาสิซื้ออุปกรณ์นั่นตาเขาไงอบเขาเจียวมาปุ๊บเอารถเจียวญี่ปุ่นมาใส่เครื่องอบญี่ปุ่นขายญี่ปุ่นเหมือนพวกซาเล็งเนสไปขายครับซาเล็งเนสวาซูซูเลยใช่ของญี่ปุ่นนี่แบบใช่กันโอ้ยของเดียวเนี่ยอันนี้เอาที่ญี่ปุ่นล็อกโซ่ล็อกขันชนอยู่ชุมพรบุตรถอยกระบะพ่วงไปนะครับเพื่อที่จะทำการถอดพ่วงสลับสับเปลี่ยนตัวพ่วงนะครับจากที่พ่วงกับรถกระบะก็จะไปพ่วงกับ4ล้อข้างหลังนู่นนะครับเพราะว่ามันมีช่วงยาวกว่านี่ครับถอดพ่วงแล้วครับต่อไปก็จะเอาไปใส่6ล้อครับใส่4ล้อจริงๆแล้วขับ4ล้อมาหาก็ได้นะครับแต่ว่าทีมงานนี้เขาอยากโชว์พลังครับ เอาไหลเอาเบรกโอ้โหไปแล้วช่างคมอ
บรกทีครับรถไหลเลยครับเบรกทีรถไหลเลยเรียบร้อยครับ3คันอยู่บนแล้วแล้ว1 2แล้วก็3เหลืออีก2ครับโอ้โหติดรถกอล์ฟโอ้รถกอล์ฟราคาเป็นแสนนะเนี่ยไปเบียดของเขาเอาแล้วครับเอาแล้วเปลี่ยนแผนครับไปแล้วพวกดิบมาแล้วครับต้องยกไปแล้วครับตากส้มกันนั่นก็กินพื้นที่หลายกว่าเราได้ได้หาเลยซักก่อนลองไปก่อนสะเทือนวงการรถดำนาอีกครั้งครับเจอบริษัทตั้งถาวรเข้าไปขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับมันเหลืออะไรอยู่ดิฮะมันเหลืออีกเป็นเมตรเลยนะเมื่อสักครู่มันเหลืออยู่ประมาณเมตรนึงดิเออไปวางอีกวางอีกเดี๋ยวเดินหน้าเขาหลังมีตัวเสียวพุ่งเลยนี่ครับเหลืออีกเมตรกว่าเลยครับพอดีจังหวะล้อมาพอดีโอ้ไหลไหลครับคราวนี้จะต้องใช้แรงคนแล้วครับติดเหล็กเด้อทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดเหล็กติดเหล็กเนาะไว้ทางนั้นนะจับไว้ค่อยๆกันลงลงเวลาเราก็ได้จบครับถอดการ์ดออกก่อนครับเพราะว่าไปติดซุ้มล้อรถเทเลอร์ซะก่อนนี่ออกแล้วมาครับเลือดมาครับโทรศัพท์เข้า
เรียบร้อยครับถอดรถได้ป่ะวิทย์ห้าโอ้เดี๋ยวไฟตาควายไฟตาควายเดี๋ยวผ่ามาห้องนี้โอ้สีตลอกเลยนี่เวลาที่เด็ดมาสิโอ้สีตลอกครับยันไว้ครับพี่ครับยันป่าวอีกป่ะโอ้สีตลอกครับบ่ได้เสียของราคาตกเบิดเอาผ่าห้องนี้ผ่าห้องนี้นี่กระดาษก็ได้มึงละที่เด็ดมันมองนี่แล้วเดี๋ยวไปยกล้อตามกันอันนี้เป็นยังยกล้อคนบักยกล้อนี่ครับกระดาษมาแล้วครับแล้วนี่ก็เป็นคันสุดท้ายครับคันนี้ก็จะเป็น6แถวเข็นครับไปแล้วครับเอาแต่จับพวงมาไล่ซอยกันยังดีโอ้คือท่านี้เลยป่ะเดี๋ยวไปยกข้างหลังเสียบดาครับเสียบดามาแล้วครับไปชนบึ้มแล้วครับบึ้มแล้วครับโว้หักล้อไหมหักล้อไหมเดี๋ยวมาโว้ตรงเราเขามาขายวันนั้นฮะเดี๋ยวรถ
ติดนี่นะครับฝั่งนู้นติดหรือเปล่าโอ้ติดเหมือนกันได้แค่นี้ได้แค่นี้แน่นอนหรือจะเอาไปอีกไม่ได้แล้วครับล็อกเลยเนาะครับผมล็อกเลยล็อกเลยครับถ้าเกิดตัวนี้ขาดปั๊บง่ายหงายครับผมเราจะได้ช็อตเด็ดตามถนนหนทางครับแต่ว่ามาตรฐานในการล็อกรับรองว่าไม่มีร่วงแน่นอนนะครับกลับถึงบริษัทอย่างแน่นอนนะครับจากที่อำเภอนาดูนไปบ้านซาดตำบลเมืองบัวนี่ก็ระยะทางก็ประมาณ 40-50 กิโลได้นะครับเชือกมาแล้วครับเบิกมาจากบริษัทหลายตันเลยครับเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะกันชนคันนี้บิดครับโอ้คันนี้น่าจะเป็นคันที่จะต้องโชว์ในช่วงต่อไปนะครับช่วงเอาจริงเพราะว่าดูจากกันชนแล้วน่าจะเป็นการยกล้อแล้วก็โดดใส่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเดอกันชนนี่หงายขึ้นข้างบนนี่คันนี้จะต้องยกล้อดีแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับไอ้สี่คันที่อยู่บริษัทนี้ก็ยกล้อกระจุยกระจายอยู่แล้วเดี๋ยวมาเจอชุดนี้เข้าไปรับประกันครับไม่พังไม่เลิกครับทีมงานนี้มัดได้เหรอป๊าไปโชว์ข้างหน้าป๊าบอกเอาไปโชว์ข้างหน้าหน่อยล็อกหน้าล็อกหลังอย่างดีเลยครับเข้ามันง้อติมันง้อสิติตัวนี้ไหมอ๋อตกใจหมดเลยรถยังไม่ได้ใช้ทำไมมันงอตกใจหมดภาษาญี่ปุ่นตกใจว่าไงเจ้าทางคมโอ้เนี่ยนี่เห็นไหมได้ได้ได้เขาไปญี่ปุ่นสองเดือนโอ้เนี่ยสาวสวยนมโตภาษาญี่ปุ่นว่าไงช่างผมโอ้โถเออได้ครับได้ช่างคมนี่ได้ทุกอย่างเลยแสดงว่าประสบการณ์โชคโชนนั่นเองเขี้ยวเขี้ยวอันนี้มองไว้ยังเขี้ยวนี่เล็กนี่มองไว้ยังนี่ไอ้น้ำใบนี่ตัวนี้นี่แม่ตัวนี้ไว้ต้นกล้าเออตัวนี้ไว้อะไรเอ่ยไว้กระเป๋าไว้สัมภาระบ่ก็ด่านะห้าคันนี่แสนกว่าบาทครับเมาซื้อยกเข่งเลยรถดำนาคูบาต้าแบบ6แถว2คันแล้วก็แบบ5แถวอีก3คันรวมเป็น5คันรับสมัครคนครับหญิงหรือชายระบุด้วยหญิงบ่อายุประมาณ18ปีขึ้นไปเป็นงานเหรอยังเรียนหนังสืออยู่เลยนะ18ปีเรียนคอมสอนเอานักศึกษาฝึกงานไหมมาฝึกงานกับไปเที่ยวได้นะครับสำหรับสายเกษตรนะเฉพาะนักศึกษาสาวแต่ไม่รู้จะจบหรือเปล่าไอ้นี่อีกเรื่องนึงนะครับเจ้านี่พี่รับเจ้านี่รับหมออย่างเดียวมั้ยกระดมล็อกดีๆครับ
เดี๋ยวล่วงตามถนนหนทางนี่ยุ่งเลยรับรองว่าสะเทือนแน่นอนครับวงการเกษตรกรไทยเจอชุดนี้เข้าไปในเขตของอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นี่เจ้านี้ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วครับบริษัทตั้งถาวรเกษตรพันธุ์ที่แรกก็เริ่มจากการทำเล่นทำแต่นาจะพอเป็นบริษัทอ๋อเริ่มต้นนี่ซื้อรถดำนามาดำนาบริษัทนี่บริษัทงานได้หรือนี่ขนาดไม่รับงานนะครับออเดอร์เพียบเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นมีแต่ประเภทที่แบบว่าถ้ามึงไม่รับมึงเลิกกันกับกูอะไรประมาณนี้ครับ ไปเดือนนี้ซ่อมพกมุ่นอยู่แล้วเอาไปรุ่นกัน32ไร่32ไร่9คันนี้เอาไปหมดเลยไหมเอาลงให้หน้ามันเลยโอ้ต้องหาคนขับเนี่ยเอางานนี้ผมจะต้องท่านนี้จ้างไอ้พิตตี้พิตตี้เสือบก้าด้วยโปรโมทเนี่ยต้องโปรโมทโอ้งั้นผมอย่าไปจัดบูธที่นั่นเลยตั้งเต็นท์เลยงั้นน่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเตากงเตาแก๊สเตาแก๊สเนาะทั้งบริษัทเขาแปลกใจมากไอ้พวกนี้ไปดำนายังไงไปแค่ใกล้ๆเดี๋ยวเอาเต็นท์เอาถังแก๊สอุปกรณ์ทำกินอุปกรณ์ในเครื่องครัวนี่ไปหมดเลยถึงข้าวตั้งกับข้าวมีประโยชน์หลายอย่างเตาแก๊สทั้งที่เอาไปก็มันก็อยู่บนรถเจ้าของนาเขาบริการหมดเลยนะมันเกิดความสงสัยนะพนักงานที่บริษัทเขาสงสัยมานี่เขาฝากถามมานี่ได้เตาแก๊สอยู่บนรถแต่คนไม่อยู่บนรถนี่สิคนไม่อยู่บนรถ อะไรนั่นเห็ดในเสาเฮ็ดปากโอ้เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงในเสาเฮ็ดปากขั้นเบ็ดก็มีอีกพี่น้องโอ้มาตามทางนี่แวะบ้านแม่ยายบ่แม่ยายดีโอ้ฟ้องเถ้าแกก็เด้อคันนี้เถ้าแกครับขันเบิ่งอยู่เด้อครับเด้อมันลอยไปหาผู้สาวครับบ่นี่บ่ได้เรียบร้อยแล้วบอกจะเกิดดูเหมือนก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ด้านหน้าเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนขบวนนะครับเป็นขบวนรถดำนาครับผมวันนี้ไม่มีขบวนสายบุญครับ เป็นขบวนรถดำนาอลังการจริงๆ5คันจะสนใจติดต่อนะครับรถดำนาปีไหนๆก็ตามเบอร์โทรตามนี้ครับติดต่อเลยครับอัตราค่าบริการก็ไร่หนึ่งก็พันกว่าบาทเอาเมล็ดพันธุ์มา6กิโลต่อไร่ครับถือว่าประหยัดมากเอาเมล็ดพันธุ์มาให้กับทีมงานเดี๋ยวทีมงานก็จะทำการเพาะต้นกล้าให้หรือไม่มีเมล็ดพันธุ์ก็จะใช้สูตรเบ็ดเสร็จก็ได้นะครับผมเตรียมแต่พื้นที่เอาไว้เก็บภาพส่งงานครับหน้าที่หลักของเขาทางคมบอกวันไม่ทำหาอะไรเราเก็บภาพอย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหางจะฟาดหางจะฟาดมาเบ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 าโอ้เกือบไปครับเกือบไปไปโอ้เกือบไปเฉียดนิดเดียวครับไม่งั้นเรายุ่งเลยไปแล้วขบวนรถดำนาห้าคันครับรถดำนาห้าคันลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ตอนเอาลงครับสวัสดีครับ